ดีโออยู่คำสามคำท่องจำขึ้นใจฝากเอาไว้แนบอกข้างซ้ายเพื่อนดีโออยู่โปรดจำไว้ใจอยู่ที่ไหนเรารอคอยอยู่หยัดยืนสู้สร้างโลกนี้ให้งดงามดังดวงดาวกระพริบทางเท้าบนฟ้าฟ้าใหญ่สว่างสวัยปลุกจันทราไว้ราตรีนี้งามเตรียมธรรมะสว่างกลางกายใสเย็นทุกอย่างจะติดตามพระสัมมาสัมบารมีดีโออยู่คำสามคำท่องจำฟังใจเพื่อนวางไว้รวมพลังสารฝันความดีนำธรรมะศิลธรรมพาทุกชีวิตเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นแดนสิวิไลดังดวงดาวกระพริบทางเท้าบนฟ้าฟ้าใหญ่สว่างสวัยปลุกจันทราไว้ราตรีนี้งามเตรียมธรรมะสว่างกลางกายใสเย็นทุกอย่างจะติดตามพระสัมมาสัมบารมีดีโออยู่คำสามคำท่องจำฟังใจเพื่อนวางไว้รวมพลังสารฝันความดีนำธรรมะศิลธรรมพาทุกชีวิตเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นแดนสิวิไลใบนี้ให้เป็นแดนสิวิไลอายุ74คุณยายมาจากหนองคายคุณยายเรียนดีโออยู่แล้วมาทำการบ้านแล้วก็จะส่งค่ะพอถามคุณยายคุณยายบอกว่าจริงๆก็ยายก็ตั้งใจเรียนทีละ2เล่มเราก็นึกแล้วยายขึ้นรถทัวร์มานะคะก็เลยโอ้โหมีคนที่พยายามกว่าเราอีกอะจนคุณยายพอได้คุยกับคุณยายแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจวันนั้นว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีแล้วเราก็เรียนแล้วก็เพื่อนที่เรียนด้วยกัน4คนนะคะก็จะท้อไม่เรียนกันจะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามช่วยกันประคับประคองกันว่าไม่ได้เราต้องให้จบให้จบก็จบภายใน3ปีครึ่งค่ะแล้วก็ได้เขียนนิยมมาบุญมาฝากทุกท่านนะคะก่อนเรียนใช่ไหมคะก่อนเรียนก็เราก็ไม่ค่อยเข้าใจชีวิตนะคะพอหลังจากที่เรียนแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นได้เข้าใจว่าเราอ่ะไม่ได้เกิดมาเพราะว่าทำงานไปวันๆนึงอย่างเงี้ยค่ะเราเกิดมาเพราะว่าเราจะต้องมีบุญคอยหนุนอยู่ข้างหลังนะอย่างเงี้ยค่ะก็เราการทำทานเป็นยังไงรักษาศีลเป็นยังไงนั่งสมาธิเป็นยังไงก็เราทำให้เราเนี่ยทำสามอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะไม่ค่อยได้ทำแต่พอได้มาศึกษาดีโออยู่เนี่ยก็ได้ทำให้ทำทานเพิ่มขึ้นคือไปวัดทุกวันอาทิตย์แล้วก็ได้นั่งสมาธิทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะ